สปอยเอ็มวีได้ดูแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหน่ารักมากแต่ละภาพที่เขาแคปเจอร์พรรษากินหมูอ่ะแต่ละภาพที่แบบที่โดนแคปมาถามหน่อยว่าทำไมมันมีแต่ซีนกินถามหน่อยทำไมมันถึงมีแต่แบบภาพที่เป็นอย่างเงี้ยคือแบบหน้ากลมรูปๆเลยค่ะก็คุณมีแต่ภาพแบบนั้นภาพจำของคุณแล้วคือแบบทาง MV หนูมีแต่รูปแบบนั้นน่ะตลกอ่ะการสื่อเห็นว่ามีแต่การกินเดียวแต่คนถามว่าเอ้ยทำไมแสดงช็อตกินเก่งจังเลยนั่นคือการแสดงทุกคนเป็นแบบว่าแสดงได้เป็นตัวเองมากครับเล่นได้เป็นตัวเองมากนี่คือการแสดงนะคะทุกคนแล้วปกติก็จะไม่หยิงก็ไม่หยิงเอาแต่กินนี่ครับโอ้โหพรรษาคนเดียว50ถาดแล้วครับเอาอย่างอื่นผมกินไม่ได้อ่าเนื้อก็ได้ค่ะมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูนะคะอาหารทะเลมีเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่รีบกินชิวๆน่ารักเป็นความสามารถที่โดดเด่นรอกระดาษรองจาน SSR member เอออันนี้น่าสนใจอ่ะโมโหหิวกินจุมากใน MV จริงเดี๋ยวมาลงไอ้นี่ให้ดูไอ้คลิปเบื้องหลังฉากที่แบบแข่งกินสลัดกับน้องพาวอ่ะอย่างฮาตลกอ่ะแล้วแบบคือตอนนั้นอ่ะคือประมาณเหมือนประมาณ 2-3 เทคมั้งเพราะว่าเหมือนรอบแรกคือพาวแบบกินเสร็จพาวมองหน้าหนูใช่ไหมน้องพาวมองหน้าเสร็จแล้วพาวก็เป็นแบบหนูก็แกล้งน้องไงแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบขำน้องกินไม่ได้น้องกินแบบกินไปสั่นไปตลกค่ะเรื่องเนี่ยแกล้งให้หลายเทคก็จะได้กินจะได้กินไปเรื่อยๆแล้วพอหนูบ้านน้องพาวอะไรมันทำแบบว่าคือแกล้งเราว่างอะไรอย่างเงี้ยจะให้หลุดขำหลุดหัวเราแล้วคือก็ขำกันแบบไม่หยุดอ่ะตอนนั้นอ่ะคือตลกอ่ะเอ็มวีถ่ายเสร็จอ่ะดึกแล้วนะทีมพ็อปเขาของเก็บเขาเจอพี่ครับผมทีมพ็อปพูดกับพี่ว่าแย่พี่ทำไมวะมันแย่ขนาดไหนวะหมูเกือบไม่พอจริงคือแบบต้องถึงขั้นแบบพี่ทีมงานคือต้องลงไปซื้อไอ้น่ะหมูเซเว่นไอ้หมูเนี่ยหมูสไลด์ตามร้านอ่ะใช่ไหมที่เขาขายอาหารญี่ปุ่นอ่ะที่เป็นแบบข้างล่างอ่ะไปซื้อเนื้อหมูมาเพิ่มที่เป็นแบบสุกแล้วอ่ะเพราะว่าคือจริงๆอ่ะถึงเวลาปิ้งใช่ไหมไม่คือมันจะมีที่มันปิ้งแล้วคือเราแค่แบบมันก็ต้องเทคอีกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะแบบเราก็กินมันปลอมหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ไม่ค่ะเอาเข้าปากจริงกินจริงแล้วพอเทคแล้วก็แบบกินต่อแบบเงียบๆไปเรื่อยๆแต่ละคนเลยเงี้ยใช่แสดงเนียนมากครับไปเอาหมูมาตลกอ่ะก็กินแบบวินาศมากครับไม่แบบเอาหมูมาอีกแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าไอตัวแอนิเมชันเนี่ยทำออกมาได้สีสันแบบสวยงามมากเฮ้ยน่ารักจริงๆสติ๊กเกอร์มากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่อยากให้มีสติ๊กเกอร์อ่ะแต่ละคนอ่ะแล้วของคือเพิ่งสังเกตของตัวเองเหมือนกันว่าตอนแรกดูเห็นแค่ตัวพีคือตอนแรกรู้แล้วตอนแรก MV ออกอ่ะมีคนแบบทายผิดเยอะทายว่านิ้งอ่ะเป็นเพชรเพราะว่ามันอาจจะมีความนั่นแหละการ์ตูนอ่ะเนาะแบบคล้ายๆกันอะไรอย่างงี้แล้วก็จะมีคนแบบเหมือนว่าอ่ะเจอแล้วพันษาต้องมีตัวพีแล้วแบบหนูก็ยังไม่เห็นนะหนูก็อ๋อมีตัวพีอ๋อต้องมีตัวพีโอเคโอเคแล้วก็ดูไปดูมาเอ้ามันมีตัวเนี่ยมันมีรูปเพชรด้วยหนูก็แบบเพชรพีเพชรพีทำไมต้องเพชรพีไปมาอ๋อไดมอนด์พีไงแบบพันษาก็ต้องมีตัวพีต้องคู่ตัวพีนะคะก็ต้องมีรูปเพชรด้วยเป็นไดมอนด์พีหลายคนชื่นชมแอนิเมชั่นชุดนี้นี่นานไหมกว่าจะอ๋อก็2วันได้ค่ะประมาณ2วันที่แบบเอ้าอ๋อมันไดมอนด์พีนี่นะอะไรอย่างงี้2วันจะรู้ว่าเอ้ยนี่ตัวเราคือทําไมมันดูยังไงมันเรียกเป็นตัวเราหรือวันนึงที่ MV ออกไปแล้วเต็มๆแล้วเราก็จะมีภาพที่แบบเหมือนเราก็จะได้รูปที่เป็นคาแรคเตอร์เดี่ยวของตัวเองมาอะไรเงี้ยมันก็จะชัดขึ้นเลยที่ MV เนี้ยมีแอนิเมชันสักครึ่งแล้วเนี่ยใช่ไม่อย่างนั้นหนูว่าหมูไม่พอนะไม่อย่างนั้นนะฉากกินก็จะต้องแบบทุกคนอาจจะดูบวมกว่านี้นะคะอาจจะต้องกินเยอะกว่านี้นะเพื่อการแสดงมากนะถ้าดูดีๆคิ้วเหมือนมากจริงระหว่างถ่ายคีบช้าๆพอคัดปั๊บจ้วงจ้วงจ้วงถูกต้องสิงปิ้งย่างถ้าไฮไฟมีตาหมูกระทะไหมครับป้อนหมูกระทะกันอันนี้น่าสนใจจะแบบกลายเป็นแป้งเดินเข้ามาแล้วก็แบบป้อนหมูค่ะก็ต้องปิ้งไปเรื่อยๆผมเหม็นมากแต่ถ้าไปที่ร้านอากาศผมจะไม่เหม็นเพราะเขามีระบบดูดอากาศเป็นอย่างดีใช่ฮะเยี่ยมไปเลยพูดถึงอากาศแล้วอยากไปกินเลยอ่ะที่สำคัญนะครับจะดื่มผมก็รีสเวทด้วยแน่นอนถ้ามันร้อนจัดๆผมก็รีสเวทเย็นๆสักขวดนึงถูกต้องค่ะก็กินเยอะได้เพราะรีสเวทเพราะว่าดื่มได้ทุกเวลานะคะถูกต้องแล้วก็แบบว่าช่วยให้ร่างกายนะคะทั้งสุขภาพดีแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีประโยชน์ด้วยบำรุงร่างกายด้วยนี่ทำให้ดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ2ขวบขึ้นไปป้องกันภาวะการขาดน้ำด้วยนะคะตลอดวันสามารถดื่มได้ทุกเวลาค่ะดื่มพร้อม
การทานปิ้งย่างที่อากะได้เลยค่ะสบายมากจริงจริงต้องเป็นแบบของต้องคู่กันแล้วอ่ะจริงๆนะคือแบบไปอากะอากาศถ้าบอกมาจากสวีทจะมีส่วนลดไหมอากาศมีไว้กินยามหิวแต่ความรักชิวๆมีให้มันมีเปิดป้ายข้างหลังอ่ะมีเปิดป้ายนะลายป้ายมีป้ายยี่ห้อเป็นแบบสปอนเซอร์นะคะดีค่ะดีอยากไปกินแล้วว่า